เจนซีรีพอร์เตอร์วันนี้พาลงพื้นที่ไปคุยกับคุณรัฐชัยพักดีนะคะเป็นเกษตรกรที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะเขาปรับเปลี่ยนการทำเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวมาเป็นสวนผสมผสานแบบอินทรีย์นะคะปลูกผักผลไม้หลากหลายชนิดที่สำคัญใช้ชนโรงเป็นตัวช่วยในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรด้วยนะคะติดตามจากนักศึกษานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณค่ะเป็นสวนผสมผสานแบบเกษตรอินทรีย์ของลุงดำป้าจวบเกษตรกรต้นแบบชุมชนหมู่บ้านตัวอย่างอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาที่เริ่มต้นจากความชื่นชอบทำเกษตรด้วยการปรับพื้นที่สวนยางพาราแบบเชิงเดี่ยวกว่า11ไร่มาเป็นสวนเกษตรแบบผสมผสานเพื่อเป็นแหล่งอาหารที่กินในครอบครัวเหลือกินก็จะแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านและยังสามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวก่อนจะมาเป็นสวนนี่ก็ได้เกิดการอบรมศึกษาดูงานแล้วก็ทำให้มีแนวคิดที่จะมาทำสวนก็ได้ลงมือทำลองทำดูพอทำแล้วก็ได้ประสบผลสำเร็จค่ะคิดก็เลยทำต่อในสวนของป้าก็มีพืชผสมผสานค่ะก็ดอยมีมะพร้าวสะระลำไยฝรั่งกิมจูมีพืชผักสวนครัวมีมะนาวตะไคร้ลิปีมะเขือนอกจากนี้ก็ยังมีการเลี้ยงปลาลูกเปลือยพ่อกินโขนเล็กๆให้พ่อกินในครัวเรือนเราไม่ปักมีไล่จ่ายตรงนั้นแล้วหลังจากนั้นก็พ่อกินในครัวเรือนเลยก็แจกคนข้างบ้านพี่ๆน้องๆถ้าแจกแล้วเรือเอาไปขายสวนเกษตรแบบผสมผสานของที่นี่ใช้ตัวช่วยแบบพึ่งพาตามธรรมชาติด้วยการเลี้ยงชนโรงมาเป็นตัวช่วยในการผสมเกสรให้กับพืชผักและผลไม้หลากหลายชนิดทำให้ติดลูกดกช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและที่สำคัญลุงดำจะทำน้ำหมักใช้เองช่วยลดต้นทุนการผลิตไปได้อีกทางนึงเลี้ยงพึ่งไหวมันไปผสมเกสรหมักเหล่าสะระอะไรตัวนี้คือมันต้องใจมาเร่งมาจะผสมมั้ยถ้ามีพึ่งนี่ก็การติดลูกของเขาก็จะดีขึ้นนี่ตัวนี้ได้กินกิมจูแล้วมะพร้าวก็ได้กินเรียบร้อยตอนนี้ยางก็4ปีแล้วมะพร้าวแต่เลือขายแล้วตอนนี้เป็นรายได้เพิ่มเลี้ยงชนลงเพื่อหวายผสมเกสรกับผลไม้ทำให้ลูกดอกอะไรพวกนี้ค่ะการทำเกษตรแบบผสมผสานก็เป็นทางรอดในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้มีแหล่งอาหารที่มั่นคงโดยไม่ต้องออกจากบ้านและอนาคตสวนแห่งนี้จะพัฒนาเป็นพื้นที่เรียนรู้ให้กับคนที่สนใจเข้ามาชมและชิมอาหารภายในสวนได้อีกด้วยนักศึกษานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณรายงาน